อ่อมล้านนาเป็นเนื้อหมูกับไส้นะคะหมดหรือยังไส้เหลือหน่อยค่ะแกงอ่อมล้านนาเครื่องก็จะมีน้ำพริกลาบมะแขวนเอาเครื่องแกงไปคั่วในกระทะไฟอ่อนกระทะที่ร้อนๆแล้วเราปิดไฟลงให้เหลือแต่ความร้อนอ่อนๆคั่วเครื่องแกงในกระทะจามไอเสด็จญาติเลยแล้วก็ใส่หมูใส่ไส้ลงไปใส่น้ำร้อนลงไป